วันที่3พฤศจิกายน2508ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนเป็นผู้แสดงบัดนี้เป็นโอกาสที่ท่านนักใจบุญทั้งหลายจะได้ฟังธรรมเทศนาเป็นเครื่องอบรมจิตใจการแสดงธรรมะต่างไม่ค่อยจะมีหลักมีเกณฑ์อธิบายไปตามป่าตามเลือกเสียงนั้นการสดับทำในขณะที่ท่านแสดงก็โปรดได้ทั้งรวมใจทั้งตนให้อยู่ในวงจำเพาะที่เรียกว่าความรู้สึกจำเพาะใจในจิตให้เราส่งไปในที่ต่างๆในขณะที่สังเทศธรรมเทศนาท่านแสดงลึกซึ้งหยาบละเอียดจะไปเข้าไปสัมผัสที่ใจซึ่งตั้งไว้ด้วยดีแล้วและจะเป็นเครื่องบรรเทาใจของเราซึ่งอาจจะมีความคิดฟุ้งซ่านอยู่ตามธรรมดาของใจให้ได้รับความสงบลงในขณะที่สังเทศการฟังเทศน์ใจได้รับความสงบในขณะนั้นท่านเรียกว่าฟังเทศน์ด้วยความคำว่าฟังเทศน์ด้วยความไม่ได้หมายถึงจดจำคำเทศน์ของท่านได้แต่หมายถึงความสงบตามท่านของจิตของท่านผู้ฟังซึ่งมีท่านต่างๆกันคือยังไม่ได้รับความสงบในขณะที่ฟังเทศก็ปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาคือที่มีความสงบเป็นพื้นฐานอยู่แล้วพอได้รับสดับธรรมเท่านั้นใจก็เริ่มอย่างเข้าสู่ความสงบแน่ๆไปท่านผู้ดำเนินในทางขั้นปัญญาเป็นขั้นๆของปัญญาไปแล้วขณะที่ฟังท่านแสดงจิตใจก็ย่อมพยายามสอดส่องมองรู้ไปตามที่ท่านแสดงคือไม่ได้อยู่ในความสงบมีเป็นตามฐานของจิตที่มีต่างๆกันใครอยู่ในขั้นใดในขณะที่ฟังเทศน์ก็ย่อมจะเป็นไปตามขั้นของจิตทั้งตนเป็นท่านในความสงบขณะที่ฟังเทศก็มีความสงบเป็นลำดับจะอยู่ในท่านปัญญาจะเป็นปัญญาท่านใดก็ตามขณะที่ฟังเทศใจก็พิจารณาไปตามที่ท่านแสดงส่วนใดที่ยังมีข้อข้องใจปรากฏอยู่ซึ่งตนไม่สามารถจะแก้ไขได้ในขณะที่พิจารณาโดยลำพังตนเองก็จะได้รับการแก้ไขจากธรรมะที่ท่านแสดงไปในขณะนั้นฉะนั้นครั้งองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคแสดงธรรมจึงปรากฏว่าผู้ได้รับประโยชน์ในขณะที่ฟังเทศน์จึงมีจำนวนไม่น้อยเมื่อเป็นเช่นนั้นการฟังธรรมเทศนาก็ดีการแสดงธรรมก็ดีจึงจัดว่าเป็นความสำคัญสำหรับชาวพุทธของเราซึ่งเป็นผู้มุ่งหวังต่อธรรมเป็นขั้นขั้นขึ้นไปเนี่ยอธิบายถึงเรื่องการฟังเทศน์ให้เข้าใจถูกต้องตามหลักของการฟังธรรมวันนี้นับว่าเป็นวันอุดมมงคลคือบรรดาท่านทุกเป็นนักใจบุญทั้งหลายล้วนแล้วแต่ท่านผู้มีเกียรติในอุตสาห์พยายามสละทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าสมบัติเงินทองให้เห็นแก่ความจิ้มเตียงตลอดถึงชีวิตซึ่งเป็นของมีคุณค่าก็สามารถสละมาได้ทั้งจิตการงานทุกด้านไม่มีความอะไรมุ่งหน้าต่อคุณงามความดีจึงจะเป็นสมบัติภายในของตนซึ่งเป็นสมบัติจำเป็น
ประเภทหนึ่งประจำตัวของเราแต่ละท่านและท่านได้สลับมาเป็นสติกำลังความสามารถทุกๆด้านและมีพระเดชพระคุณท่านเป็นประธานด้วยในงานนี้ที่เรียกว่างานมหากฐินซึ่งมีมาเป็นประจำปีตามพระพุทธานุญาตขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าทรงบัญญัติไว้ให้เป็นความสะดวกสำหรับพระผู้เป็นนักบวชและเพื่อเป็นกุศลแก่บรรดาท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายจะได้บำเพ็ญตามโอกาสที่พระองค์ทรงอนุญาตเอาไว้เรียกว่ากาลทานทานไปตามกาลทานหมดเขตสมัยแล้วก็ไม่สามารถจะทำไปได้มีกฐินทานนี้ต้องอยู่ในเขตกำหนดคือตั้งแต่วันแรมค่ำหนึ่งเดือน11ถึงวันเพ็ญเดือน12นี่เป็นเขตการถวายทานเรียกว่ามหากฐินและทุกๆ ท่านก็ในบำเพ็ญมาเป็นสติกำลังทุกๆปีแม้จะทางจะไกลแสนไกลก็ตามยังอุตส่าห์มาได้นี่คือความสำคัญอยู่ที่จิตใจซึ่งได้ฝังลึกในพระพุทธฝังลงลึกในพระพุทธศาสนาทำเป็นหลักธรรมที่เป็นที่ไว้วางใจและเป็นที่เชื่อถือเป็นที่ฝากเป็นศรัทธาของชาวพุทธทั้งหลายเมื่อใจของเราได้มีความแน่วแน่และเชื่อมั่นต่อกรรมและผลของกรรมที่ตนจะทำแล้วว่าจะต้องได้รับผลโดยแน่นอนตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วถึงจะยากลำบากหรือสิ้นเปลืองสักเท่าไหร่ก็ย่อมมีทางที่จะแยกแยะออกได้และมีโอกาสที่จะบำเพ็ญได้เพราะอำนาจของความเชื่อความเลื่อมใสเห็นว่าสมบัติภายในกับสมบัติภายนอกเป็นของคู่เคียงกันและเป็นความจำเป็นสำหรับเราแต่ละท่านละท่านจะต้องมีไว้เป็นเครื่องแก้ดับตนทั้งสมบัติภายนอกและสมบัติภายในฉะนั้นคำว่าทิฏฐธรรมยุทธประโยชน์และสัมปรายุทธประโยชน์จึงเป็นธรรมจำเป็นสำหรับพวกเราผู้เป็นชาวพุทธธรรมทิฏฐธรรมยุทธประโยชน์ได้แก่ประโยชน์ในปัจจุบันชาตินี้สัมปรายุทธประโยชน์ได้แก่ประโยชน์ในชาติหน้าเพราะชาตินี้กับชาติหน้ามันเป็นชาติของเราแต่ละท่านและท่านซึ่งจะเป็นไปตามแถวแห่งกรรมและไปเป็นไปตามกฎแห่งธรรมดาของเราผู้เป็นสามัญชนซึ่งจะสืบเนื่องไปตามภพตามชาติเพราะอำนาจแห่งเชื่อดีทั่วภายในยังมีอยู่ภายในใจจะต้องดำเนินไปในทางสายนี้โดยไม่มีใครสามารถจะทัดท้านหรือต้านทานได้ดักว่าจะไม่ต้องเดินไปตามทางสายกฎแห่งธรรมดานี้เมื่อความจำเป็นมีอยู่สำหรับเราทุกท่านผู้จะต้องเป็นไปตามแถวแห่งกรรมหรือกฎแห่งธรรมดาเช่นนี้แล้วจึงต้องพยายามเตรียมตัวทั้งปัจจุบันชาติคือสมบัติทั้งหลายที่จะให้เป็นไปเพื่อความสะดวกสบายในที่ประทับคือเวลาสันทีอย่างครองตัวอยู่และเป็นของจำเป็นซึ่งจะต้องอาศัยสิ่งเยียวยาได้แก่สมบัติภายนอกเราจำเป็นต้องจับต้องทำต้องแสวงหามาไว้เพื่อความจำเป็นซึ่งเป็นไปอยู่ในขันธ์นี้ตลอดกาลและความจำเป็นคือสมบัติภายในได้แก่คุณงามความดีที่เราบำเพ็ญดังที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาเป็นลำดับจนถึงปัจจุบันณวันนี้นี่ก็เป็นสมบัติอันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นเครื่องสนับสนุนเราให้ได้สมความมุ่งมากปรารถนาตามระยะแห่งเส้นทางที่เราจะก้าวไปที่เรียกว่าพบหน้าชาติหน้าการเตรียมตัวไว้เช่นนี้ที่ว่าเป็นผู้ไม่ประมาท
ในการบำเพ็ญความดีเพื่อตัวเองทั้งในชาตินี้ทั้งในชาติหน้าความประมาทในสถานที่นี้หมายถึงความนอนใจความไม่ประมาทคือความไม่นอนใจมันหมายถึงว่าการติถิ่นนินทาหรือดูถิ่นหมิ่นเหยียดหยามพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่เป็นการนอนใจในตัวเองท่านเรียกว่าความประมาทความไม่นอนใจคือพยายามสอดส่องมองหาเหตุผลที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนแล้วบำเพ็ญลงไปนี้ท่านเรียกว่าเป็นความไม่ประมาทนอนใจสิ่งใดที่จะควรบำเพ็ญให้เป็นประโยชน์เสียในวาระนี้เราก็พยายามปรับปรุงหรือวิ่งเต้นขวนขวายเสียตั้งแต่บัดนี้เพราะเมื่อได้จากอัตภาพนี้ไปเพื่อโลกหน้าคืออัตภาพหน้านั้นเราไม่มีโอกาสที่จะซ่อมแซมหรือดัดแปลงตนเองในภพนั้นๆเพราะนั้นเป็นผลของกรรมที่เราทำไว้แล้วตั้งแต่ปัจจุบันนชาตินี้จะต้องแสดงผลให้เราได้รับแม้จะไม่เป็นผลที่เราต้องการก็ตามแต่จำเป็นต้องยอมรับด้วยกันทุกรายเพราะเป็นสมบัติหรือเป็นผลแห่งกรรมของเราเองทั้งดีและชั่วนี่ที่ท่านสอนให้ประมาทก็เพื่ออนาคตของเราด้วยเพื่อปัจจุบันของเราในชาตินี้ด้วยธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทเป็นธรรมะที่ออกมาจากความรู้ความฉลาดออกมาจากหลักเหตุผลที่ถูกต้องตามหลักธรรมที่พระองค์ท่านทรงบำเพ็ญและได้ประสบพบเห็นมาเรียกว่าเป็นธรรมที่ตายตัวหรือเป็นธรรมที่รับรองเป็นธรรมที่ไว้วางใจแต่ท่านผู้ที่มีความเชื่อความเลื่อมใสและปฏิบัติตามสวัสขาตธรรมของพระพุทธเจ้าดังที่เราท่านทั้งหลายได้มาบำเพ็ญอยู่ในขณะนี้ก็เนื่องจากความเชื่อมั่นในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแม้จะมีความยากความลำบากในการไปการมาการเสียสละหรือการทุกสิ่งเพราะเกี่ยวกับการมานี้ก็ตามก็ไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคเพียงจิตฝังต่อการมาทั้งตนสามารถฝ่าฝืนสิ่งขัดข้องทั้งหลายเหล่านั้นมาได้นี่คือความเชื่อกรรมและเชื่อผลแห่งกรรมที่เราจะพึงได้รับจากคุณงามความดีที่ตนพยายามทำนี้วันนี้จะอธิบายถึงหลักปฏิบัติทางด้านจิตใจให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบเพราะการอธิบายส่วนภายนอกก็เข้าใจว่าทุกๆท่านคงไม่มีข้อข้องใจสงสัยอะไรเนื่องจากเคยได้บำเพ็ญและเคยได้ยินได้ฟังมาเป็นเวลานานแต่ทางด้านจิตใจรู้สึกจะมีความลี้ลับสับสนกันอยู่มากสำหรับท่านผู้บำเพ็ญอยู่ก็ดีหรือท่านผู้กำลังจะเริ่มบำเพ็ญก็ดีผู้ที่บำเพ็ญเป็นไปโดยลำดับแล้วก็ดีความสงสัยข้อข้องใจย่อมจะเป็นไปตามระยะแห่งการบำเพ็ญทุกท่านดังนั้นการอธิบายหลักจิตตภาวนาจึงเป็นความจำเป็นสำหรับผู้มุ่งหน้าต่อการศึกษาทางด้านจิตใจเพื่อความถูกต้องและความราบรื่นต่อตนเองในการต่อไปคำว่าภาวนาได้แก่การอบรมใจของตนที่มีกระแสสร้างไปอยู่ทุกแห่งทุกคนและเป็นไปอยู่แทบจะพูดได้ว่าตลอดตามใจที่มีความฟุ้งซ่านหรือส่งไปอยู่เช่นนั้นเป็นประจำนิสัยจึงไม่ค่อยจะปรากฏความแปลกประหลาดของใจและไม่ค่อยจะปรากฏความสุขขึ้นภายในใจตัวเอง
ให้เป็นที่มั่นใจการอบรมใจนี้เพื่อจะรวมกระแสของใจให้รวมเข้ามาสู่ตนเองเมื่อกระแสของใจได้ย้อนเข้ามาสู่ตนเองสู่ตัวเองโดยมีความรู้อยู่จำเพาะใจนี่ท่านเรียกว่าใจสงบถ้าใจเริ่มมีความสงบความแปลกประหลาดหรือความสุขก็ย่อมจะปรากฏขึ้นในขณะนั้นถ้าหากว่าไม่มีความสงบเลยกายของเราทั้งท่อนใจของเราทั้งดวงก็รู้สึกว่าจะไม่ปรากฏว่ามีความหมายอันไหนแต่เมื่อใจได้เริ่มมีความสงบเข้ามาจนเป็นความสงบตามหลักของสมาธิหรือตามหลักของการบำเพ็ญจิตตภาวนาแล้วนั่นแหละเราจะทราบได้เป็นลำดับในความสำคัญของจิตเราการกำหนดใจเพื่อความสงบท่านอธิบายไว้หลายในมากมายแต่เราควรสังเกตใจของเราในขณะที่จะอบรมกับธรรมบทใดเช่นอานาปานสติเป็นต้นถ้านำธรรมบทนั้นๆเข้ามาอบรมใจใจเป็นไปเพื่อความปลอดโปร่งโล่งโค้งเป็นไปเพื่อความสบายเยือกเย็นและเป็นไปเพื่อความสงบจะเป็นธรรมบทใดก็ตามโปรดได้ทราบว่าธรรมบทนี้ถูกกับจริตของตนแล้วแล้วยึดธรรมบทนั้นไว้เป็นเครื่องพิจารณาหรือเป็นเครื่องอบรมใจต่อไปด้วยความมีสติสติเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันใจของตนไม่แต่ไปกลายไปสู่อารมณ์ภายนอกอันเป็นเครื่องทำพิษจิตใจให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนในขณะที่ภาวนาให้มีสติกำกับใจของตนไว้เช่นนั้นการหายใจเข้าหายใจออกให้มีความรู้สึกอยู่จำเพาะความสัมผัสของใจลมหายใจเข้าออกซึ่งติดอยู่กับกายของเรานี้จัดว่าเป็นปัจจุบันถ้ากำหนดตามอาการก็เรียกว่าปัจจุบันกำหนดลมก็เรียกว่าปัจจุบันเมื่อจิตใจอาศัยอยู่กับหลักปัจจุบันใจก็จะกลายเป็นใจเป็นปัจจุบันนะจิตขึ้นมาใจที่เป็นปัจจุบันนะจิตย่อมมีพลานุภาพมากมีความสงบเยือกเย็นมีความแน่นหนามั่นคงต่อตัวเองแล้วมีความสุขที่แปลกประหลาดขึ้นมาภายในใจนี่เรียกว่าความสงบที่เกิดขึ้นจากการภาวนาความสงบยังมีหลายขั้นคือใจที่มีความสงบลงไปแล้วปราศจากการคิดเกี่ยวกับเรื่องภายนอกแต่มีความคิดอยู่ภายในใจของตนโดยเฉพาะนี่ก็เรียกว่าความสงบประเภทหนึ่งใจปราศจากความคิดกับสิ่งภายนอกด้วยปราศจากความคิดปรุงภายในตัวเองด้วยแต่มีความรู้สึกอยู่โดยเฉพาะตัวเองไม่มีความกระเทือนแต่อย่างใดนี่ท่านเรียกว่าเป็นความสงบประเภทหนึ่งประเภทนี้ท่านเรียกว่าเอกคตาลมคือมีอารมณ์อันเดียวเฉพาะความรู้เท่านั้นแม้ลมหายใจหรือพุทโธเป็นต้นที่เคยนำมาบริกรรมในขณะนั้นย่อมปราศจากธรรมทั้งสองประเภทนี้จะเป็นประเภทใดก็ตามที่ตนได้นำมาบริกรรมในขณะนั้นคือปล่อยวางไปชั่วขณะทรงตัวไว้ได้ความรู้ดีโดยเฉพาะมีธรรมเรียกว่าความสงบประเภทหนึ่งในขั้นของความสงบมีความสงบประเภทที่ละเอียดเข้าไปใจมีความสงบเป็นเอกคตาลมด้วยความรู้สึกในส่วนของร่างกายทุกส่วนไม่ปรากฏ
ภายในใจแต่ปรากฏเป็นเหมือนกับอายสิ้นอากาศว่างจากไปหมดเหลือแต่ความรู้จำเพาะตนเองเท่านั้นนี่เรียกว่าความสงบอย่างละเอียดมากความสงบทั้งสามประเภทนี้ย่อมเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขความเย็นใจขึ้นมาตามขั้นแห่งความสงบของตนความสงบประเภทแรกก็มีความสุขเป็นไปพอประมาณความสงบประเภทที่สองความสุขก็เพิ่มขึ้นอีกมากถึงขั้นความสงบที่สามรู้สึกว่าจะเป็นความสุขที่อัศจรรย์แต่ประหลาดมากมายความสุขประเภทนี้เป็นความสุขที่ไม่มีวันหลงลืมหากว่าเราจะไม่สามารถก้าวขึ้นสู่ขั้นปัญญาอันเป็นขั้นกลางหรือขั้นละเอียดก็ตามแต่ความสุขที่เราเคยผ่านมาเพราะสมาธิประเภทนี้จะเป็นเครื่องฝังใจให้ได้เป็นอารมณ์คิดถึงอยู่ตลอดเวลาเพราะเป็นความสุขที่แปลกประหลาดและอัศจรรย์มากภายในจิตของผู้ที่ได้ผ่านมานั้นเพราะฉะนั้นท่านผู้เป็นนักภาวนาจึงมีความดูดดื่มหรือติดใจได้ในสมาธิจนบางรายไม่สามารถจะพิจารณาค้นคว้าทางปัญญาได้เนื่องจากความแปลกประหลาดหรือความสุขที่ปรากฏขึ้นเพียงขั้นสมาธิเท่านั้นก็เข้าใจว่ามีความสุขเพียงพอแก่ตัวเองแล้วไม่จำเป็นจะต้องแสวงหาความอื่นใดให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้เพราะเข้าใจว่าความสุขประเภทนี้ก็พอตัวอยู่แล้วแต่ความสุขประเภทนี้กับความสุขที่จะเกิดขึ้นเพราะอำนาจของปัญญาคือการค้นคว้าพินิจพิจารณานั้นมีความสุขต่างกันมากมายความสุขประเภทนี้ปรากฏเพียงขณะที่จิตพักตัวอยู่แต่ไม่สามารถจะถอดถอนกิเลสประเภทใดออกได้อย่างเด็ดขาดแต่อำนาจของปัญญาที่พิจารณาค้นคว้านั้นสามารถจะถอดถอนกิเลสเครื่องฝังอยู่ภายในจิตใจของตนออกได้เป็นลำดับจนสามารถถอดถอนกิเลสออกได้ทั้งมวลจากใจดวงนั้นเพราะฉะนั้นปัญญาจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับท่านนักปฏิบัติซึ่งควรจะใช้ปัญญา คำว่าปัญญาคือการไตร่ตรองความคิดอ่านตอบรู้ในสิ่งต่างๆจะเป็นส่วนของร่างกายก็ตามจะเป็นส่วนของความสุขความทุกข์ที่เรียกว่าเวทนาก็ตามจะเป็นเรื่องของสัญญาคือความจดจำก็ตามจะเป็นเรื่องของสังขารคือความคิดความปรุงภายในใจก็ตามจะเป็นเรื่องของวิญญาณความรับรู้ในเวลาที่มีสิ่งมาสัมผัสก็ตามปัญญาจะสามารถขอบถอนหรือรู้เท่าทันกับสภาพที่กลับมานี้ออกได้เป็นลำดับการกล่าวมาในปัญญาทั้งสองประเภทนี้เป็นปัญญาขั้นหยาบขั้นกลางปัญญาขั้นหยาบได้แก่การพิจารณาส่วนร่างกายให้เห็นชัดตามเป็นจริงของสภาพแห่งกายของตนและสิ่งภายนอกซึ่งเป็นด้านวัตถุด้วยกันนี่จะเป็นปัญญาขั้นต้นปัญญาที่สามารถพิจารณารู้เท่าทันกับนามธรรมทั้งสี่ที่กล่าวผ่านไปเมื่อตะกี้นี้เรียกว่าปัญญาขั้นกลางปัญญาขั้นละเอียดสามารถสอดรู้รากฐานของอาการทั้งสี่คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณด้วยสามารถสอดรู้ทั้งรูปประขันคือส่วนร่างกายนี้ว่ามีสาเหตุเกิดขึ้นมาจากอะไรด้วยสาเหตุที่เกิดขึ้นมาจากรูปประขันและนามประขันทั้งสองประเภทนี้ค
คืออะไรนั่นเป็นปัญญาที่ละเอียดยิ่งที่ท่านกล่าวไว้ในพระสูตรว่าอวิชชาปัจจยาสังขารานี่หมายถึงปัญญาท่านนี้แหละเป็นปัญญาที่ละเอียดมากเมื่อปัญญาสามารถพิจารณาสอบรู้เข้าไปถึงรากฐานของอาการทั้ง5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้แล้วจะไม่มีสิ่งใดสามารถจะนำจิตดวงนี้ให้เที่ยวเกิดแก่เจ็บตายในภพในชาติที่ท่านเรียกว่าวัฏฏะวนนี้ได้อีกต่อไปนี่ท่านเรียกว่าวิวัตตะคือความหลุดพ้นไปจากความหมุนเวียนภายในตัวเองคือความหมุนเวียนภายในใจของตัวเองที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเกิดที่นั่นเกิดที่นี่เกิดเป็นชาตินั้นชาตินี้เหล่านี้ท่านเรียกว่าภพทั้งนั้นเรียกว่าชาติเรียกว่ากองทุกข์คือเป็นเรื่องความเปลี่ยนแปลงของตัวเองเมื่อปัญญาได้สอดรู้เข้าไปถึงฐานที่ตั้งทางกิเลสส่วนละเอียดที่สุดที่ท่านเรียกว่าอวิชชาแล้วปัญหาเรื่องของโลกก็ดีเรื่องของธรรมทั้งมวลก็ดีจึงสิ้นสุดลงในขณะนั้นจิตดวงนั้นเป็นจิตที่ผ่านพ้นจากสมมุติไปไม่มีสมมุติที่จะเข้าเคลือบแฝงจิตดวงนั้นได้อีกท่านจึงให้ชื่อเพื่อความรู้ชัดในสมมุติทั่วๆไปว่าวิมุตินี่คือปัญญาขั้นละเอียดถ้าจิตได้ก้าวเข้าถึงขั้นนี้แล้วเรื่องปัญหาของโลกจะกว้างแคบลึกตื้นหยาบละเอียดแค่ไหนก็เป็นอันว่ายุติกันลงได้ปัญหาเรื่องธรรมะส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดแม้จะไม่ได้รู้กว้างขวางถึง 84,000 พระธรรมขันธ์บางที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ก็ตามแต่ก็หมดปัญหาภายในใจดวงนั้นนี่อำนาจของปัญญาเป็นสิ่งที่สามารถยกจิตให้หลุดพ้นได้อย่างนี้ฉะนั้นคำว่าสมาธิและปัญญาจึงเป็นธรรมจำเป็นเสมอกันที่เราจะควรใช้ในการเวลาที่ควรท่านนักปฏิบัติเมื่อได้ทำความสนใจกับใจของตัวเองอย่างจริงจังให้ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้แล้วอย่างไรต้องมีหวังรู้เห็นความจริงภายในตัวเองเพราะหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะสอนมานานแสนนานเท่าไรก็ตามก็ต้องสอนลงที่หลักความจริงซึ่งมีอยู่กับเราและท่านทุกๆรายด้วยกันไม่สอนให้ผิดจากหลักความจริงซึ่งมีอยู่กับตัวของเรานี้ไปได้เลยตัวของเรานี้มีอะไรบ้างก็มีกายกับใจเท่านั้นเมื่อสรุปความลงแล้วมี2ประการเท่านี้คำว่าอริยสัจคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคก็มีอยู่ที่กายที่ใจของเราอริยสัจยังแยกออกหลายประเภทอริยสัจภายนอกทั่วไปนั่นเป็นอริยสัจประเภทหนึ่งอริยสัจเกี่ยวกับเรื่องกายของเรานี้เป็นอริยสัจประเภทหนึ่งอริยสัจเกี่ยวกับจิตใจล้วนๆเป็นอริยสัจประเภทหนึ่งเมื่อแยกอริยสัจแล้วมีหลายประเภทแต่รวมเข้าไปแล้วก็ลงในใจดวงเดียวเมื่อเห็นใจเป็นอริยสัจอย่างชัดเจนแล้วความพ้นทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมาในขณะนั้นหากยังไม่เห็นใจว่าเป็นอริยสัจเป็นอริยสัจอีกกาบใดเราก็ยังต้องหลงตัวเองและหลงทั้งธรรมหลงทั้งโลกโดยไม่ทราบว่าโลกเป็นอย่างไรธรรมเป็นอย่างไรอริยสัจคืออะไรแม้จะนั่งทับนอนทับอริยสัจอยู่เราก็ไม่มีโอกาสสามารถจะรู้และถอดถอนตัวเองหรือรู้เท่าทันอริยสัจบ้าง
ะนั้นธรรมะคำสั่งสอนของพระโพธิเจ้าจึงทรงไว้ซึ่งมัชฌิมาตลอดกาลเพราะเหตุใดเพราะอริยสัจไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวเองจากกายกับจิตของคนและสัตว์นี้ไปเป็นอื่นพอที่จะให้อริยสัจกับธรรมของพระพุทธพอที่จะให้ธรรมธรรมะมัชฌิมาของพระพุทธเจ้าเปลี่ยนแปลงไปด้วยจะนานหรือไม่นานนั้นเป็นเพียงมืดกับสว่างที่ผ่านกันไปผ่านกันมาอยู่เพียงเท่านั้นแต่หลักสัจธรรมนั้นเมื่อตั้งรูปตั้งนามขึ้นมามีใจครอบครองตัวแล้วต้องจับว่าเป็นอริยสัจอย่างสมบูรณ์คือทุกขสัจก็จะเริ่มปรากฏขึ้นมาเมื่อตั้งพบตั้งชาติสมุทัยสัจก็จะเริ่มแสดงตัวออกมาผู้มีความสนใจใคร่จะถอดถอนตนเองให้พ้นจากทุกสมุทัยที่กล่าวนี้ก็ต้องเป็นผู้สนใจต่อหลักธรรมได้แก่ข้อปฏิบัตินับแต่ทานศีลภาวนาขึ้นไปเป็นขั้นขั้นนี่คือทำเครื่องแก้เครื่องผูกมัดภายในใจของตนทำเครื่องอบรมหรือแก้ไขนี้มีจำนวนมากเท่าไหร่ก็สามารถที่จะถอดถอนข้าศึกภายในใจของตนออกได้มากเท่านั้นเมื่อมรรคมีกำลังเต็มที่แล้วก็สามารถถอดถอนทุกข์ออกจากใจของตนได้โดยสิ้นเชิงไม่มีปัญหาอันใดต่อไปนี่พระพุทธเจ้าที่ท่านว่าตรัสรู้ก็คือรู้ความจริงที่มีอยู่ในพระทัยของพระองค์เองและรู้ในพระกายของพระองค์เองตลอดสาวกทั้งหลายมีความรู้เช่นเดียวกันเพราะคำว่าอริยสัจมีประเภทเดียวกันไม่มีอันใดที่จะผิดแตกต่างกันไปนับตั้งแต่ครั้งโน้นมาจนกระทั่งสมัยทุกวันนี้เป็นสัจธรรมเท่าเทียมกันไม่มีอันใดแตกต่างกันฉะนั้นคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาที่พระองค์ท่านสอนไว้จึงไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงให้เป็นอื่นไปควรจะเรียกว่ามัชฌิมาได้ตลอดกาลเพราะตรัสไว้โดยชอบแต่การปฏิบัติใจต่อใจตนเองนี้รู้สึกว่าจะเป็นเรื่องฝืนบ้างเป็นธรรมดาเพราะเราไม่เคยทำตามธรรมนาของจิตมีทางที่จะออกไปอยู่เสมอไม่มีทางที่จะมกกลับเข้ามาสู่ภายในตัวคิดไปมากเท่าไรก็ยิ่งมีความพออกพอใจที่จะคิดไปไม่ได้คำนึงถึงมากความคิดนั้นถูกหรือผิดดีหรือชั่วให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อย่างไรบ้างเพราะความเคยชินของใจแต่เมื่อได้ใช้ปัญญาหรือพระได้รับการอบรมเพื่อให้ใจของเราได้ย้อนกระแสเข้ามาสู่เรื่องของตัวเองโดยเฉพาะแล้วก็ย่อมจะเห็นเรื่องของตนเป็นลำดับไปเริ่มตั้งแต่ความสงบบางที่กล่าวมาแล้วจนเป็นใจที่มีปัญญาเฉลียวฉลาดรอบตัวเมื่อก้าวถึงขั้นความสงบและขั้นปัญญาเป็นขั้นแล้วความพอใจที่จะอบรมจิตใจทั้งตนให้มีภูมิสูงขึ้นไปเป็นลำดับนั้นไม่มีใครจะต้องการห่วงห้ามไม่ได้และไม่มีสิ่งใดจะมาเป็นอุปสรรคต้านทานจิตใจดวงนั้นมีความหนักแน่นมีความดุจดื่นในธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นกำลังหลับเลื่อนจากหลับเท่านั้นจะเป็นผู้สนใจต่อการพิจารณาเพื่อถอดถอนตนเองเป็นลำดับเพราะธรรมะเป็นของที่มีรสชาติยิ่งกว่ารสชาติทั้งหลายที่เราได้เคยผ่านมาเป็นขั้นๆไปตามหลักแห่งธรรมที่เป็นบำเพ็ญได้ท่านจึงกล่าวไว้ในธรรมะรสแห่งธรรมชนะสิ่งรสทั้งหลายทั้งปวงแต่เรายังไม่สามารถรสของธรรมเพราะเราไม่เคยได้บำเพ็ญจึงไม่รู้เมื่อไม่รู้แล้วก็ไม่ค่อยจะมีความสนใจพอเมื่อได้รู้ได้เห็นเข้าเป็นลำดับความสนใจก็ต้องมีมากขึ้นจนเกิดความสนใจอย่างเต็มที่จะอยู่ในสถานที่ใดอิริยาบถใดมีความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าที่จะ
ยกตนให้พ้นจากกองทุกข์ไปโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่จะไม่ยอมจะอยู่ในภพไม่ยอมจะตกค้างอยู่ที่ไหนๆแม้จะเป็นภพที่ดีที่สูงเยี่ยมก็ตามแต่ถ้าไม่ถึงยอดแล้วไม่ยอมปล่อยวางคำว่ายอดหมายถึงความหลุดพ้นจากทุกข์โดยถ่ายเดียวเพราะอำนาจแห่งปัญญาที่เห็นโทษก็เห็นอย่างเต็มใจเห็นคุณก็เห็นอย่างเต็มใจในหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าหลักธรรมะเมื่อจะกล่าวแยกออกมาเป็นเครื่องเทียบเคียงแล้วก็เทียบกันได้เหมือนกับว่า2บวก2เป็น4นะคำว่า2บวก2เป็น4นี้จะเป็นเด็กบวกก็ตามเป็นผู้ใหญ่บวกก็ตามใครจะบวกอยู่ในที่ไหนๆก็ตามจะหาที่คัดค้านกันไม่ได้เพราะ2บวก2ก็ต้องลงเอ่ยกันที่4จะกลายเป็น5ไปไม่ได้นี่แหละหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นสวัคขาตธรรมคือตรัสไว้ชอบแล้วได้จาก2บวก2ต้องเป็น4จะให้เป็นอื่นไปไม่ได้กฎของกรรมตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันการทำดีต้องได้รับผลดีการทำชั่วต้องได้รับผลชั่วจะให้เป็นอื่นไปไม่ได้การทำดีจะกลายเป็นชั่วการทำชั่วจะกลายเป็นผลดีขึ้นมานี้ไม่มีในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันกับไม่มีในหลักแห่งการบวกว่า2บวก2ต้องเป็น5แต่ต้องเป็น4เสมอไป หลักธรรมที่ท่านละว่าไว้ว่ากุศลธรรมะอกุศลธรรมะก็มีลักษณะเช่นนี้เหมือนกันจึงจัดว่าเป็นธรรมรับรองโลกได้อย่างสมบูรณ์ผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเริ่มต้นตั้งแต่1บวก1เป็น2 2บวก2เป็น4 4บวกกับ4เป็น8เริ่มปฏิบัติถูกไปตั้งแต่ต้นถูกไปเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายได้แก่มรรคผลนิพพานก็เป็นทำนองเดียวกันกับ1บวก2 1บวก1เป็น2ขึ้นไปนับเป็นล้านล้านก็ต้องบวกโดยถูกต้องอย่างนี้จะเป็นผลที่สมบูรณ์หลักธรรมที่เรียกว่านิยานิกธรรมก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันจะนำผู้ปฏิบัติโดยถูกต้องตามภูมิของตนให้หลุดพ้นจากอุปสรรคเรื่องขีดขวางหรือความทุกข์ความทรมานไปเป็นขั้นๆนับตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นสุดจุดหมายปลายทางจะหนีจากหลักนิยานิกธรรมที่ผู้บำเพ็ญทำโดยถูกต้องแล้วไปไม่ได้นี่เป็นหลักธรรมที่รับรองในพุทธศาสนาของเราไม่มีสิ่งใดจะคัดค้านหลักธรรมของพระพุทธเจ้าได้เพราะพระองค์ท่านตรัสไว้ตามหลักคติธรรมดาไม่ได้ตรัสไว้โดยฝืนคติธรรมดาการรู้ของพระพุทธเจ้าจนถึงได้นำธรรมะมาประกาศศาสนาก็รู้ตามหลักธรรมชาติที่หลักธรรมดาไม่ได้ฝืนแต่อย่างใดเช่นเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายดังนี้เป็นต้นแล้วจะให้เป็นอื่นไปไม่ได้ก็พิจารณาตามธรรมแก่สภาพเกิดมาแล้วเป็นอย่างไรก็พิจารณาไปด้วยอำนาจของปัญญามันแก่เป็นยังไงคนแก่เป็นยังไงต้นไม้แก่เป็นยังไงทุกสิ่งทุกอย่างถ้าแก่แล้วก็จะต้องสลายไปตัวของเราเมื่อเกิดขึ้นมาเล็กเล็กเป็นอย่างนั้นต่อมาก็เป็นอย่างนี้ต่อมาก็แก่ไปเป็นลำดับก็ลงสลายมีหลักธรรมชาติของพระพุทธเจ้าท่านสอนหลักธรรมของพระพุทธเจ้าท่านสอนตามหลักธรรมชาติไม่ให้ฝืนคือให้รู้ตามสภาพความจริงของแต่ละสิ่งและสิ่งทั้งภายนอกและภายในของตัวเราเท่านั้นคือใจของเราไม่ได้รับความสุขความสบายเป็นการฝืนธรรมชาติอยู่นี่ก็เพราะการความรู้ความเห็นของเราฝืนธรรมชาตินั่นเองไม่ใช่อื่นใดที่ไหนเป็นเรื่องเราฝืนเราสิ่งที่ชั่วเราก็เห็นว่าเป็นดีสิ่งที่ไม่เที่ยงเห็นว่าเป็นของเที่ยงแน่นหนาท้าหลอกสิ่งที่ไม่สวยงามเห็นว่าสวยงามสิ่งที่ไม่มั่นคงเห็นว่ามั่นคงสิ่งที่จะแตกจะดับอยู่ยังเข้าใจว่า
จะมีความแน่นหนามั่นคงไปตั้งกับตั้งกันมีเป็นความเสียขันให้ผิดจากหลักธรรมชาติจึงกลายเป็นความฝืนหลักธรรมชาติและเป็นความทุกข์ขึ้นมาภายในใจของเราจึงไม่จัดว่าเป็นความรู้ที่ชอบธรรมแต่ที่เราพิจารณาให้รู้ตามสภาพความเป็นไปของทุกสิ่งทุกอย่างทั้งภายนอกภายในโดยหลักของปัญญาให้ถูกต้องแล้วใจจะฝืนธรรมชาติไปที่ไหนก็ต้องลงในหลักธรรมชาติคือรู้ตามเป็นจริงที่ท่านกล่าวไว้ว่ายถาภูตังญาณทัสสนังคือความรู้เห็นตามเป็นจริงของสภาพทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อรวมลงแล้วท่านบอกว่าไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ว่าภายนอกภายในโลกนี้เป็นโลกของไตรลักษณ์ภายนอกก็ต้องเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาภายในตัวของเราภายในใจของเราก็มีอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นตัวนี่ปัญญาอย่างทราบตรงตามหลักสติธรรมยะธรรมนาเช่นนี้แล้วก็ต้องถอดถอนออกความฝืนนั้นออกมาไม่ยอมจะไปคัดค้านตามหลักธรรมชาติใจก็มีความสบายไม่ต้องไปฝืนอะไรไม่ต้องไปแบกไปหามอะไรให้หนักหน่วงข่วงจิตใจด้วยนะความทุกข์ความลำบากสภาพทุกสิ่งทุกอย่างแม้จะเป็นสมบัติของเราที่รับความผิดพลาดอยู่ก็ตามเราก็ให้ทราบว่าสภาพนั้นเป็นอย่างไรตามหลักคติธรรมนาเวลาได้มาก็ไม่ดีใจจนเพลิดเพลินเกินไปถึงกับให้ตัวเนื้อเกินตัวเวลาเสียไปก็ไม่มีความโศกเศร้าจนเป็นเหตุเป็นผลใจก็ไม่รับความทุกข์ทรมานเพราะความโศกเศร้านั้นเพราะรู้สภาพการมาและการไปการได้มาและเสียไปการผสมหรือว่าการรวมของข้าวและการแตกกระจัดกระจายการสลายไปแห่งสิ่งที่รวมทั้งหลายที่ทำเรียกว่าสังขารต้นไม้ท่านก็เรียกว่าสังขารเพราะเป็นสิ่งที่ผสมสิ่งศาลานี่ท่านก็เรียกสังขารเพราะเป็นสิ่งที่ผสมตัวของเราคือร่างกายนี้ก็เรียกว่าสังขารคือเป็นส่วนผสมความรวมกันเข้านั้นแหละท่านเรียกว่าสังขารเมื่อสังขารอันนี้ได้จากขจักกระจายคือออกจากความเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วเราก็ไม่มีความเสียอกเสียใจเพราะทราบว่าสิ่งเหล่านี้มันรวมตัวเข้ามาชั่วระยะการแล้วสลายตัวไปตามสภาพของเขาหรือตามการของเขาใจก็ไม่เดือดร้อนเสียใจนี่หลักธรรมท่านสอนไว้ตามหลักธรรมชาติเพราะฉะนั้นผู้พิจารณาจึงให้พิจารณาให้รู้ตามหลักธรรมชาติเท่านั้นไม่ให้ฝืนเมื่อรู้ตามหลักธรรมชาติแล้วใจก็ต้องถอนความยึดมั่นถือมั่นซึ่งไปสำคัญหรือฝืนตัวเอาไว้ให้เกิดความทุกข์ความลำบากนั้นเข้ามาภายในตัวเองก็ได้รับความสุขโดยลำหนักลำหนักนั้นนี่ที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านแจกไปคือรู้ตามหลักคติธรรมชาติและคติธรรมนาทั้งภายนอกทั้งภายในกายมีอะไรบ้างที่แฝงอยู่ภายในซึ่งเป็นเครื่องฝืนให้เราได้รับความทุกข์ความลำบากก็พิจารณาให้เห็นชัดตามหลักความจริงเช่นเดียวกับสิ่งภายนอกก็ถอนตัวออกมาได้กลายเป็นความเบิกบานหมดจดขึ้นมารู้รู้คติธรรมดาเป็นความสุขขึ้นมาเพราะฉะนั้นหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเป็นธรรมที่คงที่ไม่ได้เอ็นเอียงไปตามสิ่งใดทั้งที่นั้นออกทั้งหมดเรื่องความเตียนก็ปรากฏขึ้นในสถานที่นั้นเองไม่ได้มีความเตียนที่จะขอเหินเดินมาจากที่ไหนแต่ปรากฏขึ้นในสถานที่นั้นเพราะหมดสิ่งที่ปกคลุมหุ้มห่อแล้วเรื่องของใจให้เป็นใจที่บริสุทธิ์ก็เช่นเดียวกันที่เราเรียกว่าบริสุทธิ์ไม่ได้ก็เนื่องจากสิ่งปกคลุมหุ้มห่อภายในใจของเรามีมากการอบรมจิตใจหรือการบำเพ็ญคุณงามความดีทั้งหมดนี้จึงเป็นเช่นเดียวกับการผ่าขางหรือนายยากขนสิ่งที่ลบวงลังออกจากสถานที่นั้นให้กลายเป็นสถานที่เปลี่ยนขึ้นมานั่นเองดังนั้นท่านนักปฏิบัติทั้งหลายโปรดได้นำไปพินิจพิจารณาตามหลักธรรมที่อธิบายมาตามสติกำลังความสามารถเองจะได้เห็นผลประจักษ์ใจของตนเรื่องทั้งหลายที่เราเคยท่องใจสงสัยซึ่งเป็นเรื่องของตัวเองและเคยเป็นมาเคยผ่านมาโดยตัวของเราเองเราก็จะทราบชัดขึ้นในหลักธรรมชาติจิตใจของเราในอวสานแห่งธรรมเทศนานี้ขออำนาจแห่งวิญญาณุภาพองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจ
พร้อมทั้งจะทำและสงฆ์จึงมาอภิบาลท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจโดยเท่านั้นกันเอง